สวัสดีครับวันนี้พวกเราครอบครัว Happy Channel นะฮะก็ได้มาอยู่กันที่เทสก็รอตัดนะคะใช่แล้วค่ะวันนี้เราก็จะมาเลือกซื้อของใช้นะคะเพราะว่าเราเนี่ยใกล้เปิดเทอมแล้วอีกอย่างเราก็ปิดเทอมมานานแล้วด้วยนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาเลือกซื้อของใช้ในการเตรียมพร้อมเปิดเทอมกันค่ะแล้วตอนนี้นะคะที่เทสโก้โลตัสเนี่ยเขามีโปรแรงๆนะคะนั่นก็คืออะไรน้องฟิวช่วยคนไทยประหยัดรับเปิดเทอมค่ะใช่แล้วค่ะที่เปิดให้แม่ๆรักน้องนะคะมาเลือกซื้อสินค้าต้อนรับเปิดเทอมค่ะได้ตั้งแต่วันนี้นะคะถึง1กรกฎาคมและที่เทสโก้โลตัสนะคะเขาจึงเข้าใจทุกคนค่ะและพร้อมที่ช่วยคนไทยทุกคนและคุณแม่ทุกคนนะคะให้ประหยัดรับเปิดเทอมใหม่ของลูกๆค่ะด้วยโปรโมชั่นราคาดีๆคุ้มค่านะคะแล้วมีสินค้าหลากหลายเนี่ยให้ได้เลือกซื้อกันด้วยนะคะครบจบที่เดียวค่ะพร้อมกับคุณภาพที่คับแน่นนะคะให้กับคุณแม่ได้เลือกซื้อค่ะแล้วยิ่งบ้านไหนนะคะมีลูกหลายคนนะค่าใช้จ่ายก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยมาที่นี่เลยค่ะประหยัดได้เยอะจริงๆนะคะสินค้าก็ครบด้วยไม่ว่าจะเป็นชุดนักเรียนกระเป๋าเครื่องเขียนรองเท้านะคะมีหลากหลายแบรนด์ให้เลือกด้วยค่ะรีบมาซื้อก่อนเปิดเทอมนะครับป่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเลือกซื้อของกันเลยดีกว่านะคะไปกันค่ะน้องฟิวเดี๋ยวเรามาดูชุดนักเรียนให้ฟิวกันก่อนนี่เลยแบรนด์แรกตาช่างครับผมแบรนด์นี้นะก็ราคาเริ่มต้นอยู่ที่129 บาทนะครับใช่ค่ะแม่ปกติน้องฟิวใส่ไซส์ไหนอยู่เบอร์40ครับพ่อ40ปิดเทอมไปรอบนี้นานมากนะครับ50เลยไหมพ่อ มันจะไม่มีเนี่ยดิเผื่อเลยเดี๋ยวมาดูดีกว่านะครับไหนขอดูหน่อยแม่นี่ค่ะเนื้อผ้าเป็นไงดีไหมนุ่มมากนี่นะครับเป็นชุดนักเรียนตราตาช่างนะครับสัญลักษณ์แห่งผู้นำที่มีคุณภาพนะครับ42ได้ค่ะ42ขยับมา2เลยเหรอแม่แค่2เองพ่อปกติหนูขยับเป็น10โอ้แล้วเอวล่ะ อันนี้แค่เสื้อนะส่วนบนนะส่วนบนอุ๊ยแม่แม่ดูแค่ตรงนี้ก็ถือว่าไม่ได้แล้วช่วงนี้แม่เด็กกี่เทอมนานที่กินนอนนะครับทุกคนน้ำหนักขึ้นนะครับหมดเลยนะฮะที่นี่ก็มีหลายแบรนด์ให้เลือกนะครับใช่ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูแบรนด์ต่อไปน้องฟิวบอกว่าหลากหลายมากเลยเลือกไม่ถูกนะงั้นเดี๋ยวขอเลือกก่อนละกันนะครับใช่มาดูตาสมอนค่ะตาสมอใช่ไหมโอ้เดินมาถึงเจอเลยนะครับใช่ราคาชุดนักเรียนเนี่ยก็เริ่มต้นที่129 บาทเหมือนกันครับผมก็ต้องเลือกไซส์เดิมหรือแม่ใช่ค่ะแล้วก็ดูกระโปรงด้วยนี่40แม่นี่ค่ะน้องฟิวนี่เลยอันนี้นะก็จะเป็นชุดนักเรียนของปลาสมอนะคะใช่ค่ะนี่ค่ะแม่มีกระโปรงไหมครับมีค่ะนี่ค่ะน้องฟิวก็บอกว่าขอปลาสมอพี่ด้วยนะครับอีก1ชุดนะครับตอนนี้นะคะน้องก็อยู่ที่ฝั่งของชุดนักเรียนนะคะราคาเริ่มต้นของน้องติดเนี่ยอยู่ที่ราคา129 บาทค่ะน้องฟิวหน่อยขอดูหน่อยค่ะอันนี้ไซส์อะไรคะลูกไซส์40ค่ะอันนี้คือไซส์40นะครับค่ะเนื้อผ้าดีไหมครับฟิวชอบไหมดีค่ะน้องฟิวชอบอันนี้จะเป็นชุดนักเรียนน้อมจิตนะครับก็ถือว่าสวยมากเลยนะแม่เนาะใช่เนื้อผ้าดีค่ะแต่จริงๆแล้วที่นี่มีหลายแบรนด์มากนะครับขึ้นอยู่ว่าน้องๆหรือผู้ปกครองนะครับชอบแบรนด์ไหนยี่ห้อไหนนะสามารถมาหาเลือกซื้อกันได้เลยที่ Tesco Lotus นะครับและนี่นะคะก็จะเป็นชุดนักเรียนนะคะแบรนด์คูคิดค่ะราคาเริ่มต้นนะคะอยู่ที่119 บาทแล้วก็ในส่วนของชุดนักเรียนเขานะคะก็มีข้อดีด้วยค่ะเราใส่ใจทุกรายละเอียดตรงนี้นะคะเขาบอกว่าจะมีที่เสียบปากกานะคะเพื่อความสะดวกนะคะในการใช้งานแล้วก็จะมีป้ายชื่อนะคะเสื้อระดับอนุบาลเพื่อให้เสื้อของคุณลูกน้อยเนี่ยไม่หายไปปนกับใครแล้วก็จะมีเพิ่มช่องใส่เหรียญนะคะในกระเป๋าเกงและกระโปรงนะคะเพื่อป้องกันเหรียญล่นหายจากการทำกิจกรรมแล้วก็มีกระดุมสำรองนะคะเพื่อแบบว่าเวลาเราซ่อมแซมเนี่ยจะได้สะดวกสบายนะคะแล้วก็มีริบบิ้นที่ขอบเอวกางเกงแล้วก็กระโปรงนะคะทำให้เราเนี่ยรักษาแล้วก็เก็บง่ายขึ้นนะคะนี่คือชุดนักเรียนกูคิดนะครับจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่ให้ผู้ปกครองนะครับหรือว่าน้องๆนะครับได้เลือกซื้อกันนะครับเมื่อกี้น้องฟิวก็เลือกชุดนักเรียนไปแล้วใช่ไหมล่ะต่อไปเราจะมาดูรองเท้าให้กับน้องฟิวกันก็จะมีรองเท้าประถมนะคะแล้วก็มัธยมหญิงค่ะก็จะเป็นของฟิตบองนะคะแล้วก็จะเป็นเท้าผ้าใบสีขาวของไทเกอร์ค่ะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับน้องฟิวใส่รองเท้าเนี่ยเบอร์อะไรลูก40ค่ะ40ดูข้างกล่องอันนี้40ใช่ดูค่ะนี่40ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นรองเท้าสีดำแบบนี้นะคะของผู้หญิงประถมมัธยมใช้ได้หมดเลยนะคะอันนี้เหมาะสำหรับเด็กผู้หญิงเลยนะแม่ดูสูงฟิวมากเลยนะครับเป็นเหมือนไอติมเลยเหมือนไอติมเน้นของกินอีกแล้วจะกินรองเท้าเหรอลูกเหมือนเป็นคนแล้วก็มีผู้หญิงข้างบนเป็นไอติมเลยเป็นลูกไอติมครับผมมาเดี๋ยวลองกันเลยดีกว่านะครับใส่ได้ค่ะเหลือข้างหลังด้วยเดี๋ยวเราเก็บใส่ถุงแล้วก็เดี๋ยวเราเอากล่องนี้นี่นะคะน้องฟิวก็ได้รองเท้านักเรียนแล้วค่ะเป็นแบรนด์ Fit Walk นะคะใช่ค่ะต่อไปเราจะมาดูรองเท้าผ้าใบสีขาวกันนะคะของ Tiger ใช่ไปดูกันฝั่งนี้ก็จะเป็นรองเท้าผ้าใบสีขาวนะคะของเด็กผู้หญิงค่ะก็จะเป็นของไทเกอร์นะคะนี่เลยมีหลายไซส์นะคะ
อย่างน้องฟิวใส่40 41ใช่ไหมเราก็มาดูไซส์ให้น้องฟิวกันก่อนเขาก็จะมีแปะด้านข้างนะคะตอนนี้นะครับน้องฟิวก็ได้เลือกมาแล้วนะครับเป็นรองเท้าไทเกอร์นะครับเป็นรองเท้าผ้าใบสีขาวนะครับเป็นไซส์ที่น้องฟิวใส่นะครับเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นต่อดีกว่านะครับใช่ก็จะเป็นรองเท้าประถมมัธยมของผู้หญิงนะคะที่เป็นสีดำใช่มาแล้วเราก็ถ่ายน้องๆให้ดูด้วยว่าที่นี่มีอะไรบ้างนะครับเพื่อเป็นทางเลือกนึงนะครับให้กับน้องๆหรือผู้ปกครองที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับฝั่งนี้พี่เขาอะไรมาวางไว้น้องฟิวไปดูกันค่ะก็จะเป็นรองเท้านั่นเองนะคะรองเท้าของประถมแล้วก็มัธยมของผู้หญิงนะคะก็จะเป็นแคสซ่าก็จะมีหลายรุ่นนะคะจะมีรุ่นแบบกล่องลายแล้วก็กล่องธรรมดาแบบนี้นี่ไงอันนี้คือเขาอาจจะหมุนด้านข้างได้ฟิล์มเคยใส่อยู่ฟิล์มเคยใส่เหรอใช่มันเป็นไอเทมแบบสุดยอดมากไม่เปลี่ยนสีใช่อันนี้เหมาะน้องๆผู้หญิงนะที่แบบใส่สีเนี่ยฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นรองเท้ามัธยมนะคะของเด็กผู้หญิงหรือว่าประถมก็ใส่ได้เหมือนกันก็จะเป็นโพนี่นะคะสายหวานฟีบอกเลยว่าถูกใจแน่นอนนะคะนี่ค่ะด้านในก็จะเป็นพื้นรองเท้าแบบนี้นะคะก็จะเป็นพอตเตอร์ชายปะใช่ค่ะแล้วก็ส่วนด้านข้างก็จะเป็นเรนโบว์แดนซ์นี่แบบนี้พื้นรองเท้าด้านล่างว้าวเจ้าหัวใจต่อไปนะคะก็จะเป็นรองเท้าของโพนี่ค่ะใช่แล้วค่ะด้านในก็จะเป็นรองเท้าสีขาวเป็นแบบ PVC นะคะแบบนี้นี่เลยน่ารักมากด้านหน้าก็จะเป็นโลโก้เห็นป่ะเหมาะกับน้องๆ นะคะอนุบาลแล้วก็ประถมมากๆเลยนี่นะคะน่ารักหวานๆพี่ปู่มากถ้าน้องฟิวยังเป็นเด็กน้องฟิวจะซื้อนะพี่ฟิวใช่ก็ซื้อเหมือนกันตรงนี้นะคะก็จะเป็นรองเท้าผ้าใบสีขาวนะคะที่เหมาะกับน้องฟิวเพราะว่ายังไงน้องฟิวก็ต้องได้ใช้อยู่แล้วใช่แล้วก็เด็กผู้หญิงนะคะก็เอาไว้ใส่เลนทลาค่ะนี่ก็จะเป็นของฟิตวอล์กเหมือนกันค่ะใช่ค่ะนี่เด็กผู้หญิงต้องใส่สีขาวนะคะถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็ใส่สีดำกับน้ำตาลทรงสวยนะลูกสนใจไหมคะทรงสวยจริงนี่จะเป็นแบบนี้ฟิตวอล์กเบาเหมือนกันนะเบาเหมือนรองเท้านักเรียนผู้หญิงเหมือนกันใช่น้องเฟลเบาสบายนะต่อไปนะคะก็จะเป็นรองเท้าผ้าใบนักเรียนนะคะรุ่นฟาสค่ะมีทั้งหมด3สีก็จะมีสีดำสีน้ำตาลแล้วก็สีขาวค่ะใช่แล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าหน้าตาเป็นไงแล้วทรงสวยไหมค่ะอย่างแรกสีดำเลยก็อันนี้จะเป็นของเด็กผู้ชายใส่นะคะสีดำนี่แหละค่ะทรงสวยอยู่เบาเปล่าเบาค่ะเบาหวิวเลยนี่นะคะนี่ก็จะเป็นสีแรกนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่น้องฟิวบอกเขามี3สีค่ะสีต่อไปสีน้ำตาลค่ะนี่นะคะก็จะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้ก็จะเป็นทรงเดียวกันแต่ว่าคนละสีนะคะค่ะแล้วก็สีสุดท้ายสีขาวค่ะผู้หญิงก็ใส่ได้นะสีนี้ใช่ผู้ชายก็ใส่ได้เหมือนกันค่ะนี่เลยนะรองเท้าฟ้านะครับมีทั้งหมด3สีนะครับใช่ค่ะครับผมต่อไปนะเราก็มาเจอโซนเบรกเกอร์นะครับเดี๋ยวมาดูอะไรดีกว่านะก็จะเป็นรองเท้าผ้าใบเหมือนกันนะคะก็มี3สีใช่ค่ะมีสีน้ำตาลสีดำแล้วก็สีขาวเหมือนกันเดี๋ยวมาดูอะไรนะฮะสีแรกคือสีขาวนะครับต่อไปครับสีน้ำตาลครับผมต่อไปครับสีดำปกติแล้วน้องฟิวใส่สีอะไรลูกสีขาวค่ะอย่างน้องฟิวก็จะเอารุ่นนี้ไปเลยเดี๋ยวขอดูครับอันนี้ไซส์อะไรครับน้องฟิว40ค่ะนี่ค่ะเบเกอร์ปกติแล้วน้องฟิวก็ใส่เบรกเกอร์อยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะได้ครับผมน้องฟิวบอกว่าสิ่งที่ตามหาก็เจอแล้วนะครับใช่โอเคครับผมงั้นเอาไปหนึ่งคู่นะครับค่ะตอนนี้นะคะน้องฟิวมีรองเท้าแล้วก็ยังขาดรองเท้าอยู่ค่ะใช่ค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นถุงเท้านะคะแบนเชสเตอร์ค่ะเริ่มต้นที่39บาทใช่ก็จะมีทั้งพื้นธรรมดาแล้วก็พื้นดำนะคะและโซนนี้นะคะก็เป็นเสื้อกล้ามค่ะสำหรับเด็ก 5-9 ขวบค่ะค่ะนี่ค่ะอันนี้เสื้อกล้ามผู้ชายก็จะเป็นลายลิขสิทธิ์ด้วยใช่อันนี้เสื้อกล้ามผู้หญิงค่ะค่ะน่ารักไหมน่ารักไว้ใช่ไหมใช่ลายสีมากนี่น่ารักชอบตรงที่แบบขอบแบบโอ้เป็นลายเป็นลูกไม้หน่อยน่ารักเนาะที่นี่นะคะก็มีเสื้อกล้ามเนี่ยให้เราได้เลือกหลายลายมากนะคะแล้วก็มีทั้งแบบเต็มตัวแล้วก็ครึ่งตัวใช่ค่ะแม่ตรงนี้มีเซ็ตเครื่องเขียนด้วยน้องฟิวขอดูก่อนนะได้เลยค่ะน้องฟิวไหนพ่อขอดูหน่อยมีอะไรบ้างน้องฟิวนี่ค่ะเป็นเซ็ตดินสอเป็นแบบดินสอแพ็คนะคะอันนี้ประหยัดนะเนี่ยเขาบอกว่าถ้าซื้อชิ้นเดียวนะครับชิ้นละ69ถ้าซื้อ2ชิ้น120บาทนะครับแม่ใช่ค่ะอันนี้ประหยัดเป็นเท่าไหร่เนี่ย18บาทแน่อันนี้จะลายแบบผู้หญิงหน่อยนะครับใช่แล้วแต่ถ้าน้องๆผู้ชายมาดูล่ะนี่เลยค่ะด้านล่างมาเวลนี่ค่ะอ๋อนี่จะเป็นแนวเด็กผู้ชายราคาก็เหมือนกันนะครับใช่ค่ะถ้าซื้อชิ้นเดียวนะครับ69บาทนะถ้าซื้อ2ชิ้นนะครับก็120บาทเหมือนกันนะครับใช่ค่ะถือว่าประหยัดนะครับดินสอแพ็คนะครับมีทั้งหมด12แท่งนะครับแล้วก็มีกบเหล่าดินสอให้ด้วยนะครับใช่2ลายก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะของเด็กผู้ชาย
ดูดิอันนี้ไว้ใช้เทอมแรกอันนี้ไว้ใช้เทอม2อันนี้ก็เทอม3 4 5ลาเวลาครับงานน้องฟิวเอาแอดเวนเจอร์กับฟอสเซนอย่างละหนึ่งค่ะน้องฟิวต้องเลือกก่อนว่าสองอันจะเอาไหนอันนี้ค่ะอันนี้เลยใช่ใช่โอเคพี่ก็ว่าจะขอยืมด้วย น้องฟิวครับฝั่งนี้มีกระเป๋าด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับค่ะเห็นโปรโมชั่นลดเยอะอย่างเงี้ยน่าสนมากเลยนะใช่อันนี้นะครับราคาปกติ590นะครับลดเหลือ490นะครับใบนี้ประหยัดไปตั้ง100นึงอ่ะพี่ตีมใช่ค่ะก็จะเป็นแบบว่าเหมือนกระเป๋าฮิปสเตอร์แบบนี้ถือว่าดีมากเลยนะครับใช่ค่ะใส่โน้ตบุ๊กก็ได้นะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นทรงที่แบบว่าสบายเลยนะน้องฟิวครับชิ้นต่อไปคืออะไรเอ่ยก็จะเป็นกระเป๋าเป้แบ็คแพ็คค่ะอันนี้ราคาเท่าไหร่อ่ะปกติ450นะครับลดเหลือ390ประหยัดไป60บาทนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูนะครับใบนี้น่าใช้ขนาดไหนนะครับอันนี้ก็คือใส่พวกปากกาก็ได้นะคะแบบกระเป๋าใส่ปากกาเล็กๆหรือว่ากระเป๋าตั้งของทุกจิกเอาไว้ใช้อย่างเงี้ยนี่ไงซ่อนขนมคือเวลาคุณเปิดกระเป๋าอันนี้ไม่ดีนะครับส่วนกระเป๋าฝั่งนี้นะคะปกติเนี่ยราคา290บาทเขาลดเหลือ250นะคะประหยัดไป40บาทครับผมเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะใช่ค่ะก็จะเป็นใบนี้นะคะลายเขาจะเรียบๆนิดนึงก็จะเป็นลายสีสีขาวกระเป๋าสีดำน้องฟิวกระเป๋าที่บ้านขาดยังลูกขาดเรียบร้อยแล้วค่ะสนใจใบไหนเลือกเลยค่ะสนใจใบนี้ค่ะสวยนะใบนะสวยเที่ยวก็ได้ไปโรงเรียนก็ได้นะครับถือว่าตอบโจทย์มากเลยนะครับแล้วเขาก็ประหยัดไปแล้ว60บาทด้วยเหลือ390บาทใช่ครับผมน้องฟิวเลือกเป็นใบนี้นะคะค่ะแม่หนูเจอโต๊ะวางโน้ตบุ๊กอะเนี่ยอยากได้แต่จริงๆที่บ้านเรายังไม่มีนะครับแบบนี้ใช่ไหมพี่ฟิล์มใช่ค่ะพี่ฟิล์มก็มีโน้ตบุ๊กด้วยนะที่สำคัญเลยที่วางยังไม่มีชอบวางบนโต๊ะ459นะครับแต่ตอนนี้นะลดเหลือ299บาทนะครับแม่งั้นเดี๋ยวฟิล์มเอาสีนี้ไปนะสีดำเอาไปหนึ่งอันเอาไปใช้ที่บ้านคือจริงๆน้องฟิล์มก็ใช้กับฟิล์มได้นะคะถ้าน้องฟิล์มเรียนออนไลน์ใช่เอามาใช้ด้วยกันก็ได้อะไรก็ได้ใช่โอเคครับผมมาได้อีกหนึ่งชิ้นนะครับใช่ค่ะแม่น้องฟิวยังไม่มีกระเป๋าดิสอเลยอะไปดูกันไหมน่าเลยค่ะน้องฟิวไปกันเลยค่ะพี่ฟิล์มตอนนี้น้องฟิวจะกล่องดิสอแล้วกล่องนึงอะราคา69บาทแต่ถ้าซื้อ2กล่องอะ120บาทพี่ฟิล์มประหยัดไป18บาทใช่น้องฟิวถือว่าโปรโมชั่นเนี้ยดีมากเลยนะใช่ค่ะพี่ฟิล์มลายไหนสวยกว่ากันอะก็สวยคนละแบบนะน้องฟิวอันนี้มีผู้หญิงด้วยนะส่วนเนี้ยก็เป็นแบบธรรมดาใช่ไหมแต่ว่าเขาแยกเล่าออกมาเป็น2สีแบบนี้เห็นป่ะใช่มากเลยอะก็แล้วแต่น้องฟิวอ่ะแต่พี่ว่าเอาไป2อันเลยก็ดีนะจะได้เหลือ120บาทไง2อันเลยนะพี่ฟิล์มใช่งั้นเอาไปใส่ในรถเข็นกันแล้ววันนี้นะคะครอบครัวเราเนี่ยก็ได้มาเลือกซื้อสินค้าเยอะแยะมากมายเลยนะคะและรู้สึกว่าประหยัดลงไปจริงๆค่ะทุกคนกับโปรโมชั่นช่วยคนไทยประหยัดรับเปิดเทอมของ Tesco Lotus ค่ะใช่แล้วค่ะรับรองได้เลยว่าเลือกซื้อสินค้าครบจบในที่เดียวนะครับราคายังถูกดีและคุณภาพดีด้วยนะครับรีบมาเลือกซื้อกันได้ตั้งแต่วันนี้ถึง1กรกฎาคมก่อนเปิดเทอมนะครับใช่ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราครอบครัว Happy Channel ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย